ผมก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับฟังนะครับวันนี้ขึ้นโปรไฟล์ว่าโปรเอกบอจอแฮนะครับยกทีมปราบแก๊งเถื่อนตามแนวแม่น้ำสารวินนะครับจะไม่ให้มีฐานตากวินนะครับครับเป็นที่ทราบดีว่าคนที่ก่อปัญหาให้กับกลุ่มชาติพันธุ์กับประเทศไทยมันไม่มีใครอื่นนะครับนอกจากตักมาโดนะครับเอาไว้ก็เป็นพิษอยู่ใกล้ก็เป็นภัยนะพี่น้องโปรเอกบอจอแฮนะขึ้นประกาศทุกที่นะครับว่าจะปราบแก๊งอิทธิพลเถื่อนนะครับนี่คือแก๊งอิทธิพลเถื่อนในสายตาคนกลุ่มชาติพันธุ์แล้วในสายตาคนกะเหรี่ยงแล้วบอกว่านี่คือหอกข้างแค่ในสายตาคนไทยก็คือนี่คือฐานเถื่อนเถื่อนนะพี่น้องเป็นฐานเถื่อนฐานเถื่อนที่ตั้งไว้เก็บเรือที่วิ่งผ่านไปผ่านมานะพี่น้องต้องจอดนะนี่แหละเขาเรียกว่าฐานเถื่อนคนกลุ่มชาติพันธุ์ก็ไม่ใช่คนไทยก็ไม่ใช่แล้วมันเป็นใครมันเป็นแก๊งเถื่อนแก๊งเถื่อนนะพี่น้องขนาดพลเอกบจแฮบอกว่าเป็นแก๊งเถื่อนเนี่ยก็คือว่าในสายตาเนี่ยไม่ยอมรับเลยไม่ยอมรับว่าพวกนี้คือพม่าเลยไม่ยอมรับว่าเป็นพม่าเป็นแก๊งเถื่อนเถื่อนแก๊งที่ไม่มีสังกัดนะพี่น้องลูกพี่ก็โหดอยู่ในเมืองลูกน้องก็มารีดไถไม่ได้รีดไถสัญชาติตัวเองนะไปรีดไถสัญชาติคนอื่นดูดิดูดิทำไมถึงทำแบบนี้พี่น้องนี่เราก็ถือว่าโชคดีนะพี่น้องยังมีพลเอกบจแฮนะเป็นหูเป็นตาคอยปราบไอ้พวกแก๊งมาเฟียตามแนวแม่น้ำสารวินตอนนี้มันหัวหดอยู่ในฐานนะพี่น้องมันยังไม่ได้แสดงฤทธิ์แสดงเดชอะไรอีกหรอกขนาดปืนคอมันยังไม่กล้ายิงออกมาอีกเลยเพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องมันรู้ว่ามีคนไปล้อมมันอยู่มันกลัวเขาจับทิศทางปืนมันได้มันรู้ว่าเขาจับทิศทางปืนมันได้แต่ว่าทีมงานของเคนยูนะครับก็ซุ่มนะครับซุ่มอยู่ตลอดนะครับมีปะทะกันแรงก็วันที่24-25ปะทะกัน2วันซ้อนส่วนข้างบนนั้นมันจะเป็นฐานรัฐขยานะพี่น้องเป็นเขตรัฐขยาทราบว่าพลเอกบจแฮก็ติดต่อกับแม่ทัพนะพลโท B2 นะครับวางแผนที่จะเล่นงานตักมาโดนะครับส่วนกะเหรี่ยงเคเอ็นยูนะครับเล่นข้างล่างครับรัฐขยาเล่นข้างบนครับฐานตักวินมันอยู่บริเวณกลางๆนะครับส่วนพลโทบีทูนะครับก็วางกำลังไว้ซุ่มรถเสบียงนะพี่น้องรถเสบียงมันจะเข้าถ้ามันจะเข้าได้ทางรัฐขยานะครับแต่ปัจจุบันนี้คงไม่ง่ายเหมือนปอกกล้วยแล้วครับพี่น้องมันสู้ไม่ไหวเห็นไหมมันเอาเครื่องบินไปบอมเอาเครื่องบินไปบอมมันบอมมั่วไปหมดแล้วพี่น้องถูกบ้างไม่ถูกบ้างส่วนมากมันจะถูกชาวบ้านนะคือตอนนี้มันบ้าแล้วมันบ้าพี่น้องมันบ้าคนบ้าตอนนี้จะทำแบบนี้มันเรื่องอะไรใช่ไหมพี่น้องคนเราปกครองกันมันต้องปกครองด้วยความอ่อนโยนนุ่มนิ่มใช่ไหมพี่น้องนี่เอาระเบิดมาบอมเนี่ยมันครบไม่ได้แล้วพี่น้องใครเป็นบ้าไปจับไม้จับมือมันก็แสดงว่ามันก็เป็นบ้าตัวที่สองแล้วพี่น้องมองไม่ออกหรือยังไงเสียดายตั้งแต่เมลดีคอมแพกอ๋อไม่เสียดายหรอกพี่น้องคนทรยศหักหลังแบบนั้นเสียดายทำไมใช่ไหมเนาะเมื่อมาถึงเหตุการณ์จนบัดนี้มันยังอ่านไม่ขาดว่าควรจะคบกับใครก็ปล่อยมันไปตามกรรมเถอะมันเห็นคนอื่นดีกว่าพระชาติพันธุ์ตัวเองก็ปล่อยมันเถอะคนแบบนี้จุดจบก็ไม่ต่างจากคนอื่นนะพี่น้องคนทรยศหักหลังจุดจบมันก็มีอันเป็นไปมันไม่ได้ดีสักลายนะพี่น้องคนทรยศหักหลังคนอื่นอย่าว่าแต่ไอ้นี่เลยเมโมรีคอมแพกเลยมาแต่อยู่บ้านเราก็เหมือนกันคนที่ทรยศหักหลังเนี่ยหมาสองหัวเนี่ยสุนัขสองหัวเนี่ยหมาสองเจ้าเบ่าสองนายเนี่ยมันคบไม่ได้นะพี่น้องไปฝั่งโน้นมันก็ให้ร้ายฝั่งนี้ไปอยู่ฝั่งนี้มันก็ให้ร้ายฝ่ายโน้นมันพูดกระล่อนตลบตะแลงไปทั่วไปหมดเลยก็ดีพี่น้องตามแนวแม่น้ำสลินก็สบายใจได้นะครับเพราะว่าเรามีระดับตำรวจเรามีระดับกองทัพนะครับรักษาชายแดนนอกเขตนะครับรักษาชายแดนนอกเขตประเทศนะครับรักษาชายแดนนอกเขตประเทศไทยเราก็มีกองกำลังอยู่นะพี่น้องหลายคนไม่รู้จักเนาะถ้าไม่มีกองกำลังเคนอยู่ตอนนี้พี่น้องก็คงจะลำบากอกลำบากใจเวลาวิ่งเรือนะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็
อยากให้พ่อแม่พี่น้องทั้งฝั่งกะเหรี่ยงก็ดีฝั่งไทยก็ดีสบายใจได้ครับตอนนี้มันไม่กล้าแม้แต่มันจะอ้างว่ายิงผิดก็ดีตั้งใจยิงก็ดีตอนนี้มันยังไม่กล้าแล้วพี่น้องถ้ามันกล้าจริงตอนนี้มันยิงออกมาอีกแล้วที่มันอยู่ตอนนี้มันอยู่ได้เพราะความผวานะพี่น้องไม่ใช่ว่าอยู่ได้เพราะตัวเองแข็งแกร่งนะวันหัวขึ้นโปรไฟล์ดูใช่ไหมหันใจเหม่อลอยหมดกำลังใจแล้วพี่น้องหลายคนว่าเมื่อไรจะแตกเมื่อไรจะแตกตอนนี้นวดไปก่อนพี่น้องนวดไปก่อนนวดไปก่อนพี่น้องเคยนึกสภาพที่เราเวลานวดแป้งไหมนวดซ้ายนวดขวาเนี่ยนวดขวานวดซ้ายนะมันอาจจะแตกต่างจากฐานอื่นนะพี่น้องเพราะฐานนี้มันไม่มีคำว่าท่าทุกฐานที่ถล่มมามันจะมีคำว่าท่านะเซเมนท่าอุสุท่าจอร์เรท่าใช่ไหมแต่ว่าฐานนี้มันไม่มีคำว่าท่าจะบุกอยู่โจมเหมือนรอบสามรอบที่ผ่านมาไม่ได้ต้องใช้วิธีนวดวิธีนวดก็บอมไปเรื่อยๆยิงปืนคอปืนคอกก็ไม่ต้องไปยิงบ่อยหรอกพี่น้องค่อยๆยิงไปทีละนัดสองนัดยิงทีละนัดสองนัดกองอยู่โจมกับกองยิงกองหลอนเนี่ยมันคนละกองแล้วพี่น้องกองหลอนเอาไว้อีกทิศนึงยิงให้มันจับทิศทางว่ากองกำลังอยู่ฝั่งนี้ก็ยิงไปเรื่อยๆเนี่ยถล่มเช้าถล่มเย็นแหละทีละนัดสองนัดไม่ต้องไปยิงเยอะเบืองลูกกระสุนหลอนมันอยู่นั่นแหละอย่าให้มันได้หลับได้นอนคนที่มันอยู่ในฐานตักวินนะมันขยับตัวไม่ได้นะพี่น้องมันจะทำอะไรก็ไม่สะดวกนะส่วนคนที่ล้อมกรอบอยู่ใช่ไหมก็ตีวงขยับเขยื้อนขยับโยกย้ายตัวเองได้ตลอดเวลานะเช้านี้ก็มายิงตรงนี้บ่ายมาก็ไปยิงตรงนั้นคือขยับฐานปืนคอไปเรื่อยๆนวดเขาเรียกว่านวดภาษาพ่อครัวแม่ครัวเขาเรียกว่านวดพี่น้องนวดไปเรื่อยๆขยับฐานปืนคอยิงไปเรื่อยๆเอาให้มันป่วนไปจนสุดๆคิดว่าไม่นานนะพี่น้องต้องอดใจรอแล้วหลายคนอยากเห็นผลงานไวๆใช่ไหมครับก็ผมพี่น้องขาเชียร์ก็อยากให้สู้ใช่ไหมขาบูก็อยากให้ปะทะอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับพี่น้องเราต้องดูก่อนนะพี่น้องตามหลักที่เล่าให้ฟังนั่นแหละมันไม่มีคำว่าท่าจะบุกจู่โจมเหมือนสามท่าที่ผ่านมาไม่ได้พี่น้องมันเป็นคำสั้นๆตากวินลักษณะแบบนี้ต้องใช้วิธีนวดโยนเม็ดขนุนไปให้มันทุกวันเช้าเย็นทุกวันเช้าเย็นนั่นแหละฝั่งข้างบนก็มีรัฐขยานะพี่น้องรัฐขยาเขาซุ่มโจมตีเส้นทางที่จะส่งเสบียงนะครับส่งเสบียงนะครับส่วนเคนอยู่ฝั่งนี้ก็ล้อมกรอบนะพี่น้องมีล้อมกรอบจะเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่น้องอดใจรอวิธีนวดนะครับผมสั้นๆสวัสดีครับ